ความเป็นอิสระของประเทศชาติกำลังเป็นประเด็น1อิสระมากไปไหมก็เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่2แบงค์ชาติกับรัฐบาลจะจัดสมดุลกันอย่างไรใครต้องฟังใครและสุดท้ายเลยนะครับสมมติถ้าต่างคนต่างไม่ฟังกันมันจะจบกันอย่างไรเราจะไปกันที่ดร.สุภวุฒิสายเชื้อว่าที่ประธานบอร์ดสภาพัฒน์ครับสวัสดีค่ะดร.สุภวุฒิค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอมรรัตน์คุณทนายท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ครับอาจารย์มองประเด็นความเป็นอิสระของแบงค์ชาติอย่างไรสมดุลระหว่างแบงค์ชาติกับรัฐบาลมันควรจะเป็นอย่างไรและถ้าไม่ฟังกันเลยนะมันจะจบกันอย่างไรครับอาจารย์ค่ะเชิญค่ะมันมีอยู่ประมาณ2เรื่องหลักๆนะครับที่เราต้องคุยกันครับอันที่1ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินนะครับว่าจะต้องมีความเป็นอิสระเท่าไหร่เพราะอะไรครับกับเรื่องที่2คือเรื่องของกฎหมายพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยครับเรื่องเกี่ยวกับว่าด้วยความอิสระที่ว่านี้ผมเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะครับครับเชิญค่ะหลักการของนโยบายการเงินที่บอกว่าให้มีความเป็นอิสระเนี่ยครับเพราะว่ากลัวว่าในปกติแล้วนักการเมืองที่พยายามจะมองทุกอย่างบางทีต้องมองทุกอย่างในระยะสั้นใกล้การเลือกตั้งเนี่ยครับก็อาจจะต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจดูดีในระยะสั้นครับแต่ทำอย่างนั้นแล้วถ้าเผื่อตอนนั้นเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงก็จะยิ่งทำให้เงินเฟ้อสูงเข้าไปใหญ่นะครับฉะนั้นแบงก์ชาติควรจะมีแบงก์ชาติทั่วไปธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยก็ควรจะมีอิสระในการดำเนินนโยบายให้ดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมให้เงินเฟ้อไม่สูงโดยในระยะยาวนะครับนั่นคือหลักการคราวนี้ปัญหาของประเทศไทยเนี่ย คือเงินเฟ้อมันต่ำกว่ากรอบมานานไงครับคุณดนัยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เดินนโยบายการเงินพลาดจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะเงินฝืดต่อเนื่องมา20กว่าปีรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปปลดผู้ว่าเอาผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแล้วกระตุ้นโดยใช้ QE เป็นใช้เวลาเป็น 6-7 ปีนะครับก็จะดึงเศรษฐกิจออกจากภาวะเงินฝืดได้ประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับในช่วงก่อนโควิดนะคุณดนัยเราพูดกันก่อนโควิดเนี่ยไปดูสิเงินเฟ้อเฉลี่ยของเราแค่ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองต่ำกว่าเป้าของแบงก์ชาติตอนนั้นแบงก์ชาติต้องเขียนจดหมายอธิบายตัวเองให้กับรัฐมนตรีคลังประมาณ 6-7 ฉบับถ้าจำไม่ผิดนะครับณวันนั้นเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจริงเนี่ยมันแค่ประมาณแค่ 1% เท่านั้นเองก็คือดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 1.5 แล้วก็เงินเฟ้อประมาณ 0.5 ครับที่เขาตั้งคำถามกันวันนี้ก็คือว่าเงินเฟ้อตอนนี้มันศูนย์นะคุณทนายครับมันติดลบด้วยซ้ำอ่ะแต่ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.5 ครับฉะนั้นเวลาเราพูดถึงอิสระความเป็นอิสระของแบงก์ชาติในความอิสระในการดำเนินนโยบายเพื่อให้มีเสถียรภาพของราคาแปลว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของแบงก์ชาติที่ 1-3% เนี่ยต้องอยู่ในกรอบครับวันนี้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบหรือเปล่าครับมันอยู่นอกกรอบนะครับอยู่ต่ำกว่ากรอบเยอะเลยครับแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ได้โตดีโตแค่ 1.5% เองครับนะครับนี่คือเรื่องอิสระที่ว่าเนี่ยคืออิสระของการดำเนินนโยบายการเงินให้มีเสถียรภาพทางด้านราคาหมายความว่าเงินเฟ้อไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปนะครับมีหน้าที่อื่นของแบงก์ชาติอีกอย่างเช่นดูแลสถาบันการเงินก็มีนะครับแต่อันนี้เนี่ยบางประเทศเนี่ยกระทรวงคลังเขาดูแลนะไม่ใช่แบงก์ชาติแต่ก็ไม่ว่ากันก็มันความเป็นอิสระในการดูแลสถาบันการเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ลักษณะก็คือต้องการให้เกิดมีเสถียรภาพมีความมั่นคงสถาบันการเงินเหมือนกันนั่นคือเรื่องของภาพโดยรวมจากอิสระที่ว่าเนี่ยเป็นอิสระของการดำเนินนโยบายการเงินคราวนี้มาถึงกฎหมายของพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองไปอ่านผ่านๆดูจะเห็นว่าในกฎหมายเนี่ยไม่มีสักคำเดียวใช้คำว่าอิสระไม่มีนะครับครับไม่มีสักคำเดียวคิดว่าแบงก์ชาติต้องแข็งแรงไม่มีนะครับครับแต่มาตราที่4บอกว่ารัฐมนตรีคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ครับนะครับมาตราที่5ธปท.เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะครับแต่ที่ไม่ใช่เป็นส่วนราชการในเชิงของกฎหมายงบประมาณแปลว่าเขาใช้วิธีงบประมาณเขาเองได้แต่ตอนจบแล้วเนี่ยแบงก์ชาติเองเนี่ยถ้าดูมาตรา56เนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็เป็นผู้สอบบัญชีของแบงก์ชาติฉะนั้นจะบอกว่าเป็นอิสระไหมถ้าอ่านดูนี้ไม่ใช่นะครับ
เป็นหน่วยงานของรัฐต้องมีภารกิจเป็นธารกิจของเป็นเพื่อเป็นงานของธนาคารกลางครับก็คือทำงานในหน่วยงานของรัฐอย่างไรแล้วก็คนที่คุมอยู่ทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นไปดูหมวดที่8เนี่ยการกำกับดูแลนี่ก็คือรัฐมนตรีกำกับดูแลนะครับรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธปท.นะครับถ้าไปดูก็จะเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับคราวนี้ประเด็นจริงๆเนี่ยถ้าไปดูว่าแบงค์ชาติมีหน้าที่ทำอะไรคือหน้าที่ทำให้เงินเฟ้อมันอยู่ในระดับพอดีโดยคำนึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐอันนี้พูดถึงใช้คำว่าโดยคำนึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยประมาณสัก3ครั้งนั่งในกฎหมายเนี่ยครับนะครับฉะนั้นมันต้องเกี่ยวโยงอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าไปอ่านในสาระจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงการที่แบงก์ชาติจะต้องพูดคุยกับรัฐบาลเพื่อกำหนด เป้านโยบายเงินเฟ้อร่วมกันแล้วมีหลายมาตรามากเลยที่พูดถึงการต้องไปรายงานให้รัฐบาลทราบนะครับต้องตกลงกับรัฐมนตรีต้องไปส่งให้ครม.เห็นชอบครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นอิสระจากรัฐบาลที่มันไม่ใช่ไงครับครับมันต้องทำงานร่วมกันจริงๆแล้วทำงานภายใต้ด้วยซ้ำภายใต้รัฐบาลด้วยซ้ำครับครับนะครับแต่ที่กฎหมายฉบับนี้มันมีความแตกต่างก็คือว่าการปลดผู้ว่าทำได้ยากมากตรงนี้คือประเด็นสมัยก่อนหน้าครับตรงนี้คือประเด็นใช่ตรงนี้คือประเด็นแต่ประเด็นการทำงานเนี่ยมันไม่ได้มีว่าแบงค์ชาติเป็นอิสระเลยนะครับไม่มีคำว่าอิสระสักคำเดียวครับนะครับฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างในสาระสำคัญจริงๆก็คือกฎหมายที่เขียนในเรื่องของการปลดผู้ว่าไงครับแต่พูดถึงการทำงานแล้วดูตามสาระของกฎหมายแล้วจริงๆแบงค์ชาติทำงานร่วมกับทำงานภายใต้รัฐบาลด้วยซ้ำเพื่อดูแลเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับอย่างที่ผมให้ฟังเมื่อเล่าให้ฟังในหลักการนะครับครับครับดังนั้นอาจารย์กำลังชี้ประเด็นว่าถ้าเอาพรบ.แบงก์ชาติมาคลี่จริงๆเนื้อหาสาระระบุชัดเจนว่าแบงก์ชาติจะต้องอยู่ภายใต้แนวนโยบายแห่งรัฐใช่ที่เป็นปัญหาที่เป็นประเด็นมันอยู่ตรงที่อำนาจในการปลดผู้ว่าแบงก์ชาติเขียนซับซ้อนเหลือเกินจนกระทั่งรัฐมนตรีคลังหรือรัฐบาลก็ไปแตะพวกแบงก์ชาติไม่ได้นี่มันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นโจทย์ยากขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ครับอันนี้แล้วแต่ความต้องการของกฎหมายผมได้ให้ฟังว่ากฎหมายเนี่ยอันที่เขียนออกมาเนี่ยเขียนบอกว่าจะปลดผู้ว่าได้ในด้วยสองกรณีเท่านั้นจริงๆใช่ไหมครับถ้าไปดูเนี่ยก็คือผู้ว่าไม่มีศักยภาพหมดสมรรถภาพในการทำงานหรือว่าผู้ว่าทุจริตทำอะไรผิดอะไรสักอย่างร้ายแรงครับหลักๆเป็นอย่างนั้นนะครับในเชิงนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณดนายเองก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตมีการปลดผู้ว่าด้วยเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับแต่ว่ากรณีเนี้ยมันจะทำไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเขียนแบบนี้แต่ว่าผมยังเรียนนะครับว่าในหลักการเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยก็เป็นหน่วยงานของรัฐแล้วทำงานภายใต้กระทรวงการคลังต้องตกลงกับรัฐมนตรีคลังเรื่องเป้าเงินเฟ้อเมื่อทำไม่ได้เนี่ยต้องเขียนจดหมายไปอธิบายว่าทำไมทำไม่ได้นะครับคือดูความสัมพันธ์น่าจะเห็นเลยว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับ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 ผมมองประเด็นของกฎหมายฉบับนี้มันก็ดูแปลกๆขนาดที่เขียนไว้ว่าแบงก์ชาติจะต้องคำนึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐแต่อีกย่อหน้าหนึ่งกลับไปให้ภูมิคุ้มกันกับผู้ว่าแบงค์ชาติมากมายไก่กองทีเดียวสรุปก็คือว่าถ้าผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ฟังแนวนโยบายแห่งรัฐไม่ฟังรัฐบาลแล้วรัฐจะไปทำอะไรเขาได้กดไม่ได้แล้วรัฐจะไปทำอะไรเขาได้ก็ผมถึงบอกนะครับว่านี่แหละข้อเท็จจริงของสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าดูเจตนารมณ์ของกฎหมายชัดเจนเนี่ยนะครับว่าแบงค์ชาติเนี่ยต้องร่วมทำงานกับรัฐบาลแล้วก็ร่วมกันกำหนดเป้าเงินเฟ้อด้วยซ้ำแล้วถ้าเป้าเงินเฟ้อไม่เข้าเป้าเนี่ยแบงก์ชาติมีหน้าที่ต้องอธิบายด้วยซ้ำนะครับแต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าจริงๆกระทรวงเงินคลังเขาก็ให้ความยืดหยุ่นกับแบงก์ชาติมากแบงก์ชาติจะเปลี่ยนเป้าเงินเฟ้อกี่ครั้ง 2-3 ครั้งก็ปล่อยให้เปลี่ยนนะครับจะสังเกตว่าจริงเป้าเงินเฟ้อเปลี่ยนมาตลอดนะครับคุณนายนะครับแต่แม้แต่ทั้งเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเป้าตอนนี้ก็ยังไม่เข้าเป้าเลยนะครับทีนี้ไคลแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้สถานการณ์มันมาถึงจุดที่แบงก์ชาติกับรัฐบาลต่างคนต่างก็ยึดในแนวคิดของตัวเองต่างคนต่างก็ไม่ฟังกันแล้วมันจะจบอย่างไรใครสามารถทำให้มันจบได้มันต้องจบที่ใคร
ผมคิดว่าตอนจบมันก็จบที่ข้อเท็จจริงครับเนี่ยไหนเพราะว่าสมมติว่าปลายปีนี้เงินเฟ้อมันไม่กระเตื้องขึ้นเลยเศรษฐกิจฟื้นไม่ได้เลยเนี่ยแบงค์ชาติก็จะรู้ทุกคนก็จะรู้ว่าเศรษฐกิจภายใต้ดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% มันสูงเกินไปครับแล้วแบงค์ชาติก็จะต้องยอมลดดอกเบี้ยภายหลังแต่ปัญหาคือคำว่าภายหลังเนี่ยมันสายเกินไปแล้วไงครับครับมันจะเศรษฐกิจมันจะค่อนข้างที่จะตกต่ำเกินไปกว่ามากแล้วก็การสูญเสียศักยภาพทางเศรษฐกิจแทนที่ GDP จะโตได้ 3% โตได้แค่เปอร์เซ็นต์ครึ่ง 1% ครึ่งของ GDP เนี่ยมัน2ล้านล้านบาทนะครับที่จะหายไปเป็นต้นนะครับครับครับทีนี้ศูนย์อำนาจของพรรคเพื่อไทยเริ่มมีแนวคิดนะครับจะแก้กฎหมายแบงค์ชาติกลับไปเหมือนเดิมก็คือรัฐบาลสามารถปลดผู้ว่าแบงค์ชาติได้เหมือนในอดีตเหมือนสมัยป๋าเปรมเหมือนสมัยปู่สมหมายอาจารย์เห็นด้วยไหมครับถ้าเขาจะแก้กฎหมายกลับไปถึงขนาดนั้นนะฮะผมไม่เคยทราบว่ามีแนวคิดอันนี้สำหรับผมเนี่ยกฎหมายนี้ก็ดูใช้ได้แล้วนะในเจตนารมณ์หลักๆนะครับส่วนเรื่องผู้ว่าเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตอนแต่งตั้งผู้ว่าคนใหม่แล้วก็แต่งตั้งผู้ว่าคนใหม่ได้อยู่ดีเพราะกระบวนการแต่งตั้งผู้ว่าก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐมนตรีคลังครับคิดว่าอันนั้นเนี่ยดูแล้วมันจริงๆมันไม่ได้จำเป็นหรอกผมยังยืนยันว่าหลักการต่างๆที่อยู่ในกฎหมายก็ดูใช้ได้ดีเลยนะครับบางทีบางกรณีมันอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันของบุคคลแต่สิ่งพวกนี้มันก็จะผ่านไปผมคิดว่ามันก็จะผ่านไปแล้วก็ในสุดแล้วเรามากลับมาดูสาระสำคัญกันดีกว่าถ้ามาเถียงกันเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายว่าสูงเกินไปด้วยเหตุผลอะไรเอาข้อมูลมายันกันดีกว่านะครับแล้วในสุดแล้วความจริงจะพิสูจน์ความจริงเองก็คือเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยปลายปีนี้จะไปได้ดีจริงหรือเปล่าถ้าไม่ดีจริงแบงก์ชาติเขาก็ต้องถอยเขาก็ต้องลดดอกเบี้ยอยู่ดีแต่ด้วยความแต่ว่ามันจะไปเกิดความเสียหายความเสียโอกาสขึ้นมาครับแต่ด้วยความเคารพถ้ารอถึงวันนั้นนะอาจารย์ประเทศไทยมันเสียหายนะอาจารย์มันถอยกลับมาไม่ได้นะคะก็ต้องยอมรับว่ามีกระแสใช่ไหมครับที่บอกว่าแตะต้องผู้ว่าไม่ได้แบงค์ชาติต้องเป็นอิสระนะครับก็กระแสก็แรงอยู่นะจ๊ะแต่ว่าผมถึงบอกว่ากลับไปอ่านกฎหมายสิในนั้นไม่มีนะครับไม่มีคำว่าอิสระสักคำนะครับแล้วก็มีแต่คำว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับครับครับสรุปก็คือคำแนะนำของอาจารย์ก็คือว่าก็ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแบงค์ชาติคิดถูกหรือคิดผิดก็อยากจะให้แบงค์ชาติคิดให้ดีเหมือนกันนะครับว่าแนวคิดที่คิดไปเนี่ยมันถูกมันจะเป็นยังไงมองไปข้างหน้าเพราะมีความไม่แน่นอนสูงในเศรษฐกิจโลกด้วยอย่างที่เราทราบกันเศรษฐกิจโลกไม่ได้แปลว่ากำลังฟื้นตัวดีส่งออกก็โตแค่ 1% 2% เท่านั้นเองผมไม่แน่ใจว่านโยบายดอกเบี้ยที่สูงมากดอกเบี้ยจริงที่สูงมากขนาดนี้มันเหมาะสมยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามไปถึงแบงค์ชาติได้ครับเพราะว่านโยบายกระทบทุกคนของในประเทศนี้ครับโอเคได้เพราะฉะนั้นกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.สมุทรสายเชื้อนะคะว่าที่ประธานบอร์ดสภาพัฒน์นะคะเรื่องนี้ก็ต้องรอให้ผู้ว่ากับท่านนายกคุยกันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์พูดยากนะใช่ค่ะ no comment ดีกว่าก็ผมเชื่อว่าช่วงพักโฆษณากลับไปอ่านคอมเมนต์ผมว่าหมาแก่จมเขี้ยวแต่เขี้ยวของใครเท่านั้นแหละ